สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองครับรายการวิเคราะห์ข่าวการเมืองที่จะช่วยให้คุณได้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่กับผมอุตชัยสอนแก้วและคุณดาวีชัยคีรีครับติดตามความเข้มข้นของข่าวการเมืองร่วมตีความหาคำอธิบายและตรวจสอบไปกับเราทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ 7:00 นถึง 8:00 นทั้งทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ค่ะเพราะสิ่งที่เห็นอาจไม่ใช่สิ่งที่เป็นนะครับเราชวนคุณผู้ชมมาร่วมแสดงความคิดเห็นวิเคราะห์ไปพร้อมกับพวกเราได้ในทุกช่องทางออนไลน์ของไทย PBS นะครับ Facebook Live ไทย PBS และไทย PBS News รวมถึงช่องทาง YouTube Channel ไทย PBS ครับเมื่อวานนี้มีเอกสาร3แผ่นหลุดออกมาแล้วอ้างอิงว่าเป็นของอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์ที่ชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญพอออกมาแล้วเนี่ยถูกนำไปตีความแล้วก็ถูกมองนะเรื่องของวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาเพราะในเอกสารเนื้อหาชี้นะคะว่าวาระการดำรงตำแหน่ง8ปีนั้นไม่ได้นับตั้งแต่ปี2557นะคะถ้าข้อนี้นะมันต่างจากพรรคร่วมฝ่ายค้านชัดเจนนะครับคุณผู้ชมฝ่ายค้านเนี่ยเขายื่นตีความโดยที่เขาก็แถลงเชื่อว่ามันต้องนับ2557อาจารย์มีชัยเนี่ยยังระบุเหตุผลไว้4ข้อนะครับเขาอ้างอิงจากกฎหมายรัฐธรรมนูญนี่ถือเป็นการขับเคี่ยวในทางกฎหมายนะครับแต่ว่าในทางการเมืองครับคุณประจักษ์เรื่องนี้ยิ่งมันเข้าใกล้ความชัดเจนมากเท่าไหร่ยิ่งส่งผลให้ภาพทางการเมืองมันเปลี่ยนตามไปด้วยนะครับครับก็เรื่องนี้ถือได้ว่าเป็นท็อคออฟเดอะทาวน์ครับเป็นเรื่องที่ผู้คนโดยทั่วไปวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็มองไปถึงอนาคตข้างหน้าของการเมืองไทยนับจากนี้ไปนะครับจนกระทั่งถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าด้วยซ้ำไปยิ่งถ้าเกิดว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญออกมาสอดคล้องกับเอกสารที่เป็นของอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์ในฐานะประธานกรรมการร่างนี่ก็จะยิ่งทำให้ฉายภาพเห็นนะครับว่าการเมืองนับจากนี้ไปจะมีความเข้มข้นและจะถูกจับตามองมากขึ้นเดี๋ยวเราจะกลับมาวิเคราะห์วิพากษ์แล้วก็ลงไปในรายละเอียดเรื่องนี้ครับครับขอบคุณครับเช่นเดียวกับความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองนะคะที่ยังคงมีให้เห็นต่อเนื่องวันนี้พรรคสร้างอนาคตไทยนัดประชุมกันมีวาระอะไรที่น่าสนใจนักการเมืองที่จะมีการมาเปิดตัวมีเพิ่มเติมอีกหรือไม่ติดตามจากคุณยานีไหว้ครูค่ะเกาะติดสถานการณ์อยู่ค่ะคุณยานีคะค่ะคุณดาวีคุณอุรชัยคะบรรยากาศการเมืองในห้วงนี้ก็คึกคักกันน่าดูนะคะสวนทางกับบรรยากาศการเมืองในครม.เมื่อวานนี้ค่ะโดยเฉพาะในสัปดาห์นี้นะคะมีหลายพรรคการเมืองมีกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลพรรคไทยสร้างไทยหรือว่าพรรคชาติไทยพัฒนารวมถึงวันนี้ค่ะพรรคสร้างอนาคตไทยที่หัวหน้าพรรคนะคะนายอุตมะสาวนายนเขาเตรียมที่จะขอมติที่ประชุมพรรคค่ะเสนอผู้ที่เหมาะสมเป็นบัญชีนายกรัฐมนตรีของพรรคสร้างอนาคตไทยไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะก็เป็นเสียกวงนี่แหละค่ะนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ที่จะเปิดตัวร่วมงานการเมืองลงสู่ถนนการเมืองอย่างจริงจังนะคะแต่ว่ายังไม่ได้เปิดตัววันนี้ค่ะมาเปิดตัวพรุ่งนี้เดี๋ยวรายละเอียดว่าทำไมต้องเปิดตัวพรุ่งนี้มาติดตามกันค่ะขอบคุณครับอาจจะเป็นถือฤกษ์หรือเปล่า8/9เมื่อสักครู่แอบยิ้มค่ะผมเห็นเรื่องอะไรแอบยิ้มฟิตจัดกว่าลุงป้อมก็คุณยานีนี่แหละไปเปิดงานก่อนเลยยังไม่มีใครไปเลยไปคนแรกจัดเตรียมสถานที่ไว้พร้อมแล้วนะคะคุณผู้ชมพามาดูที่ประชุมร่วมของรัฐสภาครับเมื่อวานคึกคักนะครับเขาพิจารณาตัดอำนาจสว.อีกครั้งแล้วหลายครั้งแล้วนะครับที่คุยกันเรื่องนี้แล้วก็หลักๆที่คุยกันคือให้ตัดสิทธิ์ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีโดยหยิบยกเหตุผลเรื่องลดข้อครหาลดความขัดแย้งถือเป็นการประชุมที่เข้มข้นอีกนัดนึงซึ่งถ้านำภาพมาเทียบกับการประชุมครม.วันเดียวกันคือเมื่อวานนี้ค่ะคอนทราสต์มากแตกต่างจริงๆนะฮะใช่ก่อนจะไปเห็นความคึกคักมาดูความเงียบเหงาอาจจะรู้สึกวงเวงลงเลงหรือเปล่านะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีที่เรียกว่าเงียบเหงาเพราะว่ามีรัฐมนตรีลาประชุมถึง6คนครับไม่นับรวมกับรัฐมนตรีที่ต้องพักปฏิบัติหน้าที่แล้วก็รัฐมนตรีที่ลาออกล่าสุดก็คือคุณนิพนธ์บุญยามณีนะคะถ้าไล่เรียงกัน6คนเนี่ยคือไม่ได้ว่าลาไปอะไรมีปฏิบัติภารกิจ อย่างคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ติดภารกิจที่ประเทศมองโกเลียครับคุณดอนประมัติวินัยรัฐมนตรีต่างประเทศก็ลานะคุณสุชาติชมกลิ่นคุณอเนกเหล่าธรรมทัตคุณอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์แล้วก็คุณสาธิตปิตุเตชะแล้วก็เลยทำให้ดูเงียบเหงาใช่ไหม6คนเลยนะ6คนนี้คือรัฐมนตรีในตำแหน่งนะครับรัฐมนตรีว่าการเนี่ย4คน5คนค่ะรัฐมนตรีช่วย1คนนี่คือรัฐมนตรี6คนที่ลาไปนะครับแล้วมุมการเมืองเอาตัวเลขมาจากไหนเก้าอี้ว่าง9ที่มีคนที่ลาออกด้วยครับค่ะคุณนิพนธ์บุญยามณีนี่สดๆร้อนๆลาออกไปแล้วครับคุณกนกวรรณวิลาวันหยุดปฏิบัติหน้าที่ครับค่ะแล้วก็เก้าอี้รัฐมนตรีช่วยเกษตรกับรัฐมนตรีช่วยแรงงานก็ว่างอยู่แต่เดิมแล้วคุณนับรวมหมดเลยนะผมเหมาหมดเลย มันว่างมาตั้งแต่มันว่างมาตั้งนานแล้วค่ะนะสมัยของร้อยเอกธรรมนัสกับอาจารย์นฤมล2ท่านที่ต้องออกไปนะครับแล้วก็อีกท่านนึงที่ถูกจับจ้องมากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ไม่มาตามคาดนะครับคุณต้องเลี้ยงต้มเลือดหมูผมไหมไม่เกี่ยวใช่ไหมอันนี้ก็ไม่ได้อยากจะนั้น คุณอุรชัยทายถูกมา2สัปดาห์ติดต่อกันแล้วนะคะว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ได้เข้าร่วมประชุมตัวเป็นๆที่ทำเนียบรัฐบาลแต่ใช้วิธีการซูมผ่านออนไลน์มาทางในที่ประชุมทางอยู่กระทรวงกลาโหมใช่ไหมครับอยู่ที่กระทรวงกลาโหมแล้วก็มีการเผยแพร่ภาพเหมือนกันนะออที่พลเอกประยุทธ์นั่งประชุมเหงาๆอยู่คนเดียวที่กระทรวงกลาโหมครับให้เห็นภาพบรรยากาศของพลเอกประยุทธ์ที่นั่งอยู่คนเดียวที่กระทรวงกลาโหมหลายคนก็ไปซูมดูภาพเหมือนกันนะคะว่าเป็นยังไงหน้าตาบางคนเขาก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าหน้าตาพลเอกประยุทธ์เนี่ยอาจจะดูเคร่งขรึมหรือเปล่าก็นั่งอยู่คนเดียวไม่มีใครให้ยิงมุกส่วนมุกนะปล่อยมุกไปก็ไม่มีใครตกมุกนะครับคือพลเอกประยุทธ์เนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ไม่ได้มีวาระประชุมของกระทรวงกลาโหมนะครับสัปดาห์นี้ก็ไม่ได้เข้าประชุมอย่างที่บอกไปเราสองคนคุยซุบซิบกับแหล่งข่าวในทำเนียบเขาก็ว่าอาจจะเป็นเพราะต้องระมัดระวังหน่อยจะให้ภาพของผู้นำประเทศมานั่งเป็นระดับรองในที่ประชุมเดียวกันแล้วก็บิ๊กป้อมนั่งหัวโต๊ะเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่งามไม่เท่ไม่หล่อนะครับต้องระวังตัวนิดหนึ่งอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรฮะสมมติฐานหนึ่งเป็นทฤษฎีหนึ่งอีกทฤษฎีหนึ่งก็คือก็ไม่มีวาระก็เปิดซูมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์แล้วก็นั่งฟังนะครับคือพลเอกประวิตรก็ประชุมรวดเดียวจบแล้วครับไม่ได้พักเบรกเนาะเขาบอกว่าพลเอกประวิตรอาจจะสไตล์ในการคุมประชุมเนี่ยอาจจะต่างกับพลเอกประยุทธ์ที่มีพักเบรกทานข้าวหรืออะไรอย่างงี้นะคะแต่พลเอกประวิตรเหมือนให้ทานข้าวด้วยกันแล้วก็คือจบม้วนเดียวจอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนการประชุมสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือให้เสร็จทีเดียวเลยครับก็อันนี้ภาพกระทรวงกลาโหมนะฮะขณะที่เรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีก็ยังคงถูกถามเหมือนกันนะฮะเมื่อวานนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลก็มีรัฐมนตรีหลายคนให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแล้วก็ยังคงยืนยันไปในทิศทางเดียวกันเรื่องของการไม่มีสัญญาณปรับคณะรัฐมนตรีใดๆในขณะนี้ครับอย่างคุณชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DES ในฐานะรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก็บอกว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนั้นให้เกียรติพลเอกประยุทธ์นะเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีถ้าเกิดสังเกตเมื่อวานไงที่พลเอกประวิตรให้สัมภาษณ์เมื่อวันศุกร์บอกว่าก็เป็นอำนาจหน้าที่ของนายกเนาะในฐานะที่เขาเนี่ยเป็นรักษาราชการก็ไม่มีอำนาจในการปรับคณะรัฐมนตรีก็ถ้านายกแบบเสร็จสิ้นหรือว่าอยู่ต่อเนี่ยก็ให้นายกกลับมาจัดการในเรื่องนี้นักกฎหมายเนี่ยตีความเยอะเลยนะฮะแต่พอพิกป้อมออกมาพูดเนี่ยเหมือนจะคลายกระแสไปได้ว่าไม่ปรับนะครับส่วนผู้ใหญ่ภายในพรรคพลังประชารัฐก็ต้องไปพูดคุยกันคุณชัยวุฒิบอกแบบนี้แต่เท่าที่ฟังแล้วนะคะสัญญาณล่าสุดขณะนี้รัฐบาลก็ยังคงทำงานทดแทนกันได้ขอให้ประชาชนนั้นมั่นอกมั่นใจนะคะว่ายังคงเดินหน้าทำงานต่อไปได้ค่ะครับคุยกับพี่ๆในพรรคประชาธิปัตย์เขาเล่าสู่กันฟังเขาบอกว่าเรื่องปรับคณะรัฐมนตรีในกรณีคุณนิพนธ์บุญยมณีที่ลาออกไปเนี่ยรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยตอนนี้ว่างแล้วค่ะเขาว่าแม้จะไม่มีสัญญาณปรับคณะรัฐมนตรีมาจากบรรดาผู้มีอำนาจแต่ว่าเขาถือเป็นสิทธิ์ของพรรคประชาธิปัตย์เพียงแต่ในพรรคอาจจะยังไม่ได้คุยกันนะอาจจะต้องคุยกันก่อนว่าจะเสนอใครหรือไม่นะครับก็เป็นโควต้าเดิมตอนนี้ก็เหลือแค่ว่าคุณนิพนธ์เดิมทีก็มีฐานอยู่ที่ภาคใต้แล้วเขาจะถือว่าเก้าอี้ตัวนี้เป็นโควต้าของสสภาคใต้ประชาธิปัตย์หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องภายในพรรคของเขานะครับแต่ประชาธิปัตย์เขายืนยันค่ะว่าคนในพรรคประชาธิปัตย์อันนี้ก็คุยมาเหมือนกันว่าถ้ามีการปรับคณะรัฐมนตรีในสัดส่วนของประชาธิปัตย์ยังคงโควต้าของภาคใต้เอาไว้แล้วก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยภาคใต้เนี่ยบุคคลที่เข้าข่ายเนี่ยมันก็มีอาทิพี่คุณฤทธิ์คำนุรักษ์ที่ก่อนหน้านี้รอบก่อนเนี่ยก็คือมีชื่อเข้าวินเหมือนกันนะเข้าชิงเหมือนกันแต่เป็นคุณสานิทที่ได้เก้าอี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ไปอีกท่านหนึ่งที่มีอาวุโสอย่างคุณประกอบรัตนพันธ์หรือแม้แต่กระทั่งคุณเดชอิฐขาวทองที่ช่วงหลังๆก็มีบทบาทในพื้นที่ภาคใต้เนาะเป็นแม่ทัพภาคใต้อันนี้ก็เหมือนก็อาจจะได้รับการสนับสนุนขึ้นมาแล้วชื่อของคุณชินวรบุญเกียรตินี่ที่มีความอาวุโสก็ปรากฏชื่อเหมือนกันแต่คุณชินวรเนี่ยเคยเป็นรัฐมนตรีมาแล้วไงก็อาจจะถูกตัดหรือเปล่าก็ยังมีท่านอื่นๆที่เหมือนกับอาจจะมีความประสงค์แสดงความจำนงอยากจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ประชาธิปัตย์เนี่ยเชื่อได้ว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีการจะปรับจริงๆเนี่ยก็ต้องขยับขยื่นกันอีกครั้งนึงนั่นแหละเพราะว่า1เก้าอี้หรืออะไรมีหลายคนที่พร้อมที่จะนั่งนะคะมีคนพร้อมจะเข้าไปโชว์ฝีมือในการบริหารงานค่ะนะครับนี่เป็นหนึ่งในความเคลื่อนไหวที่เราบอกว่ามันช่างแตกต่างจากอีกที่นึงเหลือเกินอีกที่นึงคือวงประชุมร่วมของรัฐสภาครับคุณผู้ชมคึกคักผิดจากที่ทำเนียบรัฐบาลทำเนียบรัฐบาลเนี่ยเก้าอี้โบไปอย่างน้อย9นะครับเขาก็ลากันไปแล้วก็มีหยุดปฏิบัติหน้าที่มีลาออกด้วยแต่ว่าที่ทำเนียบรัฐบาลเอ้าขออภัยที่รัฐสภาประชุมร่วมกัน2สภาครับสมาชิกวุฒิสภากับผู้แทนราษฎรประชุมร่วมกันเมื่อวานนี้วาระที่เขาถกเถียงกันมากก็คือตัดอำนาจสว.มันไม่ใช่ครั้งแรกนะฮะที่เอาเรื่องนี้มาคุยกันในสภาแต่หยิบยกมาอีกครั้งนึง
เป้าหมายยังคงเดิมก็คือพยายามลดอำนาจในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีดูเหมือนระหว่างการถกเถียงเมื่อวานนี้เนี่ยสิ่งที่ถูกเถียงกันมากก็คือถ้าลดลงได้ถ้าตัดออกไปได้มันจะลดข้อครหามันจะลดความขัดแย้งเป็นอย่างนั้นเลยนะก็คือเป้าหมายของเขาที่เขาต้องการที่จะพูดถึงก็เรื่องของอำนาจของสว.นี่แหละเหมือนปิดสวิตช์สว.ที่ไม่ให้อำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีนะคะจริงๆแล้วร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมเนี่ยมีการเสนอเข้ามาถึง5ฉบับนะพรรคการเมืองเขาเสนอส่วนหนึ่งภาคประชาชนก็เสนอส่วนหนึ่งที่ถูกดันเข้าพิจารณาพร้อมเพรียงกันทั้ง5ฉบับนะคะแต่ก็มีฉบับของพรรคภูมิใจไทยอยู่1ฉบับนะคะที่ขอถอนออกไปก็เลยเหลืออยู่4ฉบับด้วยกันนะคะคุณหมอชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเองก็ชี้แจงหลักการและเหตุผลในการนำเสนอให้สภาเลือกบุคคลที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีจากส.ส.และเมื่อให้มีเหตุพ้นจากการเป็นส.ส.ก็จะต้องพ้นจากการเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยก็คือเป็นหลักประกันว่าบุคคลที่เป็นพรรคการเมืองเสนอชื่อดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้นจะได้รับการสนับสนุนจากประชาชนครับเพื่อไทยเขายังเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องของการเพิ่มสิทธิเสรีภาพของบุคคลของชุมชนนะคะให้บุคคลเนี่ยเข้าชื่อเสนอและหน่วยงานให้ดำเนินการหรือไม่ที่จะกระทบต่อความเป็นอยู่และสุขภาพของประชาชนได้คือนอกเหนือจากเรื่องของการเสนอเรื่องของการตัดอำนาจสว.แล้วเนี่ยมันจะมีการเพิ่มสิทธิในกระบวนการยุติธรรมอะไรต่างๆของบุคคลเพิ่มสิทธิเสรีภาพของประชาชนเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะอันนี้เป็นร่างกฎหมายของเพื่อไทยที่เสนอมาครับอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรครับถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มแก้ไขรัฐธรรมนูญยกเลิกอำนาจสว.เขาให้เหตุผลแบบนี้ครับบอกว่าให้สว.คงความเป็นกลางทางการเมืองสร้างความสง่างามให้กับนายกรัฐมนตรีลดข้อครหาและไม่นำไปสู่ความขัดแย้งนะครับอาจารย์สมชัยเขาเลยขอให้สส.และสว.รับหลักการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ก็เป็นที่น่าสังเกตว่าสมาชิกรัฐสภาทั้งสส.แล้วก็สว.ที่อภิปรายนะครับส่วนใหญ่จะมีสส.ฝ่ายค้านคือเขาจะมุ่งเน้นประเด็นนี้นะฮะอภิปรายแสดงความคิดเห็นให้ตัดอำนาจสว.ในการเลือกนายกรัฐมนตรีคือถ้าย้อนไปในปี2562การมีสิทธิ์ในการเลือกนายกรัฐมนตรีของสว.250คนมันส่งผลในการจัดตั้งรัฐบาลจริงๆนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกแหละว่าเป็นที่สังเกตว่าเมื่อวานนี้ในส่วนของการประชุมเนี่ยส่วนใหญ่การอภิปรายเป็นสส.ฝากฝั่งฝ่ายค้านสส.รัฐบาลรวมถึงสว.เองเนี่ยก็ไม่ค่อยได้อภิปรายมากนักแล้วก็อยู่ในที่ประชุมเนี่ยบางตานิดหนึ่งนะคะจนทำให้อย่างฝ่ายค้านคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ส.ส.เชียงใหม่พรรคเพื่อไทยในฐานะวิฝ่ายค้านต้องลุกขึ้นทักท้วงนะยืนยันว่าแบบถ้าเกิดไม่มีคนอภิปรายอย่างเงี้ยลงมติเลยกันเลยก็ได้นะแล้วสุดท้ายก็ยาวดึงไปประชุมพักไปตอน 17:40 นาทีวันนี้จะประชุมต่อนะคะตอน 9:00 นแต่ก็มีช่วงของการอภิปรายที่เรียกได้ว่าความเข้มข้นมันก็มีให้เห็นกลิ่นอาย อย่างตอนการอภิปรายของคุณรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลก็อภิปรายสนับสนุนเรื่องของการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิประชาชนกระบวนการยุติธรรมต่างๆที่เพื่อไทยเขาเสนอนี่แหละแล้วก็เรื่องของการแก้ไขที่มาของนายกรัฐมนตรีให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือเป็นส.ส.นะคะเพื่อให้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงโดยประชาชนคือให้นายกที่เป็นนายกมาจากการเลือกตั้งก็คือเป็นส.ส.ด้วยแล้วก็อภิปรายสนับสนุนเรื่องยกเลิกมาตรา272ไม่ให้ส.ว.มีอำนาจเลือกนายกรัฐมนตรีเพราะอภิปรายถึงประเด็นนี้ก็ชี้ให้เห็นถึงการตั้งส.ว.เข้ามาด้วยซึ่งในที่ประชุมเนี่ยก็มีส.ว.นะเป็นการประชุมร่วมกันของรัฐสภาคุณโรมอ้างอิงถึงการตั้งส.ว.เข้ามาทำหน้าที่โดยคสช.แล้วก็พูดถึงเรื่องส.ว.เนี่ยไม่ใช่เป็นกลุ่มนะเป็นแก๊งเป็นอะไรต่างๆนานาเขาว่าแก๊งนะทำให้ส.ว.บางคนเขาอาจจะลุกขึ้นอย่างคุณกิตติศักดิ์รัตนวราหะสมาชิกสภาลุกขึ้นประท้วงแล้วก็ขอให้คุณโรมเนี่ยถอนสนะคำว่าแก๊งอย่ามาเรียกแล้วก็ให้ดูตัวเองบ้างอะไรต่างๆก็เลยทำให้แบบว่าวิพากษ์วิจารณ์ไปจนถึงเรื่องของการใช้หนี้กยศ. อะไรนู่นนี่นั่นนะคะไปนู่นเลยนะคุณพรเพชรวิชิตชนชัยประธานวุฒิสภาในฐานะรองประธานรัฐสภาทำหน้าที่การประชุมก็ต้องห้ามทับนะครับแล้วก็บอกให้ถอนคำพูดกันบ้างละแล้วก็อยากให้มาต่อล้อต่อเถียงสุดท้ายมีการถอนคำพูดแล้วก็คุณโรมก็บอกว่าอาจอย่างนี้ต้องเชิญออกนอกห้องไม้อะไรต่างๆนะคะสุดท้ายแล้วก็คุณโรมก็ชี้แจงเรื่องหนี้กยศ.เนี่ยบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยฐานะที่บ้านยากจนก็เลยกู้แต่ตอนนี้ใช้หนี้หมดแล้วนะก็คือกลายเป็นว่าเวทีนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องของเรื่องกฎหมายอย่างเดียวก็คือให้เห็นกลิ่นอายของความไม่ลงรอยกันเล็กๆนะคะของสว.แล้วก็สส.ของพรรคฝ่ายค้านนะคะคือสว.กิติศักดิ์นี่ขาประจำเวลาคุณรังสิมันลุกขึ้นอภิปรายคุณกิติศักดิ์นี่จะจับจ้องแล้วก็มีการประท้วงให้เห็นอยู่เป็นระยะระยะนะครับอันนี้ติดชึ้งไปเรื่องกยศ.เฉยเลยนะฮะเมื่อวานนี้ก็นี่แหละครับ ขออภัยครับนี่แหละครับที่
ถกเถียงกันเมื่อวานนี้ในเรื่องอำนาจของสวคือก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีประเด็นที่คาบเกี่ยวกันมาตั้งนานแล้วนะครับเรื่องอำนาจสวทั้งภาคประชาชนภาคการเมืองขับเคลื่อนบางกลุ่มนะครับที่พยายามชี้ให้เห็นว่าการมีอยู่ของสวมีผลดีและผลเสียอย่างไรนะครับ อย่างเช่นความพยายามชี้ให้เห็นว่าสวตั้งเครือญาติตั้งคนในครอบครัวเข้ามาเป็นผู้ช่วยรับเงินจากภาษีนะครับแต่ก็ตั้งคำถามว่าผู้ที่ตั้งเข้ามาเป็นผู้ช่วยนั้นมีศักยภาพในการช่วยแบ่งเบาภาระงานของสวได้จริงตามที่ควรหรือไม่นะครับจริงๆสวหลายคนเมื่อวานอย่างคุณคำนวณสิทธิสมานเองเนี่ยก็ไม่ได้ติดนะเขาบอกว่าก็เหมือนก็เห็นด้วยก็ได้เกี่ยวกับเรื่องปิดสวิตช์สว.แล้วก็พอบอกว่าภารกิจใกล้ลูดม่านปิดฉากการแสดงแล้วอันนี้ก็มีหลายคนนอกเหนือจากคุณคำนูนที่บอกว่าเรื่องของการตัดอำนาจสว.เนี่ยเพราะว่าขณะนี้แผนการปฏิรูปประเทศที่เป็นภารกิจตามบทเฉพาะการ5ปีของสว.เหมือนกับใกล้ลูดม่านปิดฉากไปแล้วนะคะก็จะเหลือเหตุผลอะไรบ้างที่จะให้สว.ไปเลือกนายกไม่มีเหตุผลการดำรงอยู่ของสว.การเลือกนายกครั้งต่อไปค่ะจะเกิดขึ้นในปี2566อย่างแน่นอนอันนี้คุณคำนวณบอกไว้แบบนี้ คุณเลิศรัตน์รัตนวณิชพลเอกเลิศรัตน์ก็บอกเหมือนกันว่าไม่ขัดถ้าเกิดจะตัดอำนาจสวในการเลือกนายกนะคะครูหยุยวันลบตังคณานุรักษ์ก็เป็นอีกคนหนึ่งเหมือนกันที่ออกมาบอกเหมือนกันว่าไม่ติดตรงนี้คุณวันชัยสอนสิริด้วยก็คือสวก็มีบางส่วนแหละที่โอเคว่าไม่ขัดข้องถ้าเกิดจะปิดสวิตช์สวคือตัดอำนาจตัวเองในการเลือกนายกรัฐมนตรีตรงนี้นะคะมันมีข้อมูลตัวเลขเก่าของทางโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนนะครับหรือว่าไอลอชื่อไอลอนี่คุ้นหูคุณผู้ชมดีนะครับไอลอเขานำข้อมูลมากระทุ้งอีกครั้งหนึ่งจริงๆเป็นข้อมูลเก่าที่เขารวบรวมไว้ตั้งแต่ปี2563ประมาณ1ปีหลังการเลือกตั้งแต่ว่าเมื่อวานนี้เผอิญว่าในที่ประชุมร่วมของสภาเขาคุยกันเรื่องนี้ไอลอก็เลยโยนหินไปอีกก้อนหนึ่งเป็นเรื่องตัวเลขของสวนะครับเรื่องคณะทำงานแล้วก็การรับสิทธิประโยชน์บอกว่าข้อมูล1ปีหลังการเลือกตั้งตั้งแต่เดือนกันยายน2563สวมีคณะทำงานรวมกันทั้งหมด 1,830 คน 1,830 คนนี่คือไปช่วยงานสว250คนนะค่ะคือสว1คนเขาตั้งได้หลายคนใช่ไหมครับค่ะค่าตอบแทนก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นบนหน้าจอนะครับผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการผู้ช่วยผู้ดำเนินการคือเอาง่ายๆว่าเดือนนึงเนี่ยเงินเดือนสวประมาณ 100,000 ถ้าแต่งตั้งผู้ช่วยแบบเต็มแม็กเลยก็จะได้เงินไปกระจายให้ผู้ช่วยอีกประมาณ 100,000นะครับก็ใช้งบประมาณแผ่นดินประมาณ 200,000 เพื่อให้สวขับเคลื่อนงานโดยที่มีผู้ช่วยมาแบ่งเบาภาระงานตรงนี้ได้นะครับที่เขาเปิดเผยข้อมูลมาอาจจะเป็นเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นแบบอย่างที่คุณรชัยเราตั้งข้อสังเกตแล้วว่าสภาเนี่ยก็มีการขับเคลื่อนเรื่องอำนาจสวอันนี้เหมือนเป็นการขับเคลื่อนคู่ขนานให้เห็นว่าจริงๆแล้วสวเนี่ยมีบทบาทมีหน้าที่เข้ามาเนี่ยทำอะไรยังไงบ้างแต่งตั้งใครได้อย่างไรบ้างเพราะว่าอย่างที่บอกว่า50คนนะถึงเป็นเครือญาติของสว.ด้วยกันนะคะแล้วก็บางคนเขาบอกว่าไม่ใช่แค่ตั้งให้ตัวเองโดยตรงอ่ะเหมือนไปฝากคุณเอาไว้กับสว.ท่านอื่นเหมือนกันในนามสกุลเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็ใช้คำว่าฝากเลี้ยงฝากเลี้ยงก็คือสว.คนอื่นให้เอาไปตั้งญาติของตัวเองไปทำงานด้วยนะอะไรประมาณนี้ก็เป็นอีกอันนึงนะคะเราเคยคุยกับสว.กิติศักดิ์เรื่องนี้ด้วยนะครับใช่เพราะว่าคือเขาจะลิสต์มาเลยว่าสว.คนไหนที่ตั้งญาติมาได้เยอะมากที่สุดชื่อสว.กิติศักดิ์ที่ทิ่มตาเลยฮะใช่คือคุณกิติศักดิ์เองก็ถูกตอนนั้นเราก็เคยคุยแล้วเนาะคุณกิติศักดิ์ก็อ้างอิงถึงเหตุผลเรื่องความเหมาะสมอะไรต่างๆนานานะคะในการที่จะแต่งตั้งเครือญาติหรือคนรู้จักเนี่ยเข้ามาทำงานตรงนี้คือเขาบอกว่าเป็นญาติเป็นครอบครัวก็จริงแต่ว่ามีความรู้ความสามารถที่จะช่วยแบ่งเบาเขาได้เพราะว่าต้องพิจารณากฎหมายเยอะทำงานลงพื้นที่ด้วยนะครับสว.คุณกิติศักดิ์เขาก็ชี้แจงมาแบบนั้นนะครับช่วงนั้นเนี่ยถ้าจำไม่ผิดอาจารย์พรเพชรก็ชี้แจงว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรแต่เรื่องความเหมาะสมนี่ต้องไปดูเป็นรายบุคคลอะไรทำนองนั้นด้วยนะครับก็เป็นอีกภาพหนึ่งที่ตอกย้ำไม่เห็นนะคะตรงนี้ก็คือวันนี้เองจะมีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาอีก1วันก็คาดว่าจะมีการลงมติถ้าเท่าที่ซาวเสียงเนี่ยก็คือมันมีเรื่องของสิทธิมันมีถึง4ฉบับด้วยกันไงเดี๋ยวต้องรอดูผลว่าอย่างไรว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสภาจะสามารถดันเรื่องของการปิดสวิตช์เข้าสู่วาระรับหลักการได้หรือไม่เพราะว่าอาจารย์สมชัยเองหรือว่าคุณสัญญากรสิงห์วิรธรรมโฆษกพรรคกล้าที่ร่วมกันเสนอชื่อในนามของภาคประชาชนเนี่ยเค้าก็ขอร้องวิงวอนให้สภาร่วมกันรับวาระแรกรับหลักการไปก่อนดีกว่าครับก็สุดท้ายเดี๋ยววันนี้ค่ะจะมีการลงมติต้องรอติดตามกันดูนะคะมาดูในเรื่องอีกอันนึงค่ะเอกสารหลุดเมื่อวานนี้อย่างที่บอกว่าเป็นฮือฮาเป็น Talk of the Town ได้เอกสาร3หน้าที่ปรากฏในโลกออนไลน์ถูกเผยแพร่มาอ้างอิงว่าเป็นคำชี้แจงของอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์อดีตประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือกรท.สืบหาที่มาที่ไปบอกตรงว่าหาต้นตอไม่ได้มาจากไหนไม่รู้มาหาไม่ได้คือมีการส่งต่อ
ให้กันในสื่อมวลชนนี่ก็ได้แต่ไม่ได้มาส่งมาในกลุ่มหรือไม่คือถามว่าได้ไหมก็ได้ดิฉันก็ได้คุณนุ้งก็ได้คุณนี้ก็ได้แต่เอามาจากไหนต้นตอไม่ทราบแล้วอีกที่สำคัญคือเอกสารนี้จริงหรือไม่ก็ไม่มีใครให้คำตอบได้แม้แต่กระทั่งมีการยกขู่โทรหาอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์ก็ไม่ได้รับไม่รับสายมีสื่อหลายคนส่งข้อความผ่านแอปพลิเคชัน LINE ไปให้อาจารย์มีชัยแกไม่ตอบอ่านไหมบางคนอ่านบางคนไม่อ่านครับก็เลยไม่ได้บอกว่าเจนว่าเป็นของอาจารย์มีชัยไหมแต่ที่สร้างความฮือฮาเพราะว่าเนื้อหารายละเอียดอย่างที่เราเกริ่นไปเนี่ยเพราะว่าคำที่อธิบายชี้แจงตรงนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นการสตาร์ทเริ่มที่ปี2557ครับแล้วในขณะเดียวกันวันพรุ่งนี้ศาลรัฐธรรมนูญเองก็มีรายงานว่าจะมีการประชุมนัดพิเศษนะที่จะพิจารณาคำชี้แจงต่างๆเหล่านี้แล้วก็ก่อนที่จะมีการวินิจฉัยออกมามันก็เลยเป็นช่วงประจวบเหมาะในช่วงเวลานี้พอดีที่เอกสารอยู่ๆก็โผล่ออกมาใช่ให้ได้เห็นได้ให้วิพากษ์วิจารณ์กันนะคะพรุ่งนี้เขาประชุมด่วนกันครับอาจารย์มีชัยเนี่ยเขาเสนอเหตุผลให้ความคิดเห็นไว้4ข้อครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปกันแล้วค่อยมาหาคำอธิบายตรงนี้กันเพราะเป็นภาษากฎหมายค่อนข้างเยอะนะครับเราพยายามสรุปข้อแรกคือรัฐธรรมนูญ2560มีผลบังคับใช้ตั้งแต่6เมษายน2560ไม่มีผลไปถึงการใดที่ดำเนินการมาแล้วก่อนวันที่รัฐธรรมนูญใช้บังคับเว้นแต่จะมีบทบัญญัติเป็นการเฉพาะนะอันนี้เหตุผลที่2คือส่วนที่เกี่ยวกับคณะรัฐมนตรีรัฐธรรมนูญ2560บทบัญญัติส่วนใหญ่เป็นไปในทางจำกัดสิทธิและเพิ่มความรับผิดชอบไม่อาจนำไปใช้กับบุคคลหรือการดำเนินการที่ทำไปแล้วก่อนรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้เว้นแต่จะมีบทบัญญัติเป็นการเฉพาะเหตุข้อที่3คือการได้มาซึ่งคณะรัฐมนตรีจะทำได้ต่อเมื่อการเลือกตั้งทั่วไปมีส.ส.และส.ว.จะต้องแต่งตั้งขึ้นใหม่ตามรัฐธรรมนูญก่อนแต่ประเทศไม่อาจว่างเว้นการมีคณะรัฐมนตรีจึงจำเป็นต้องมีบทเฉพาะการเพื่อกำหนดให้การบริหารราชการแผ่นดินสามารถดำเนินต่อไปได้โดยไม่ติดขัดนะครับอาจารย์เขาก็เลยอ้างถึงบทบัญญัติมาตรา264ที่เป็นการเฉพาะว่าให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญเป็นคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติจนกว่าจะมีคณะใหม่ที่ตั้งขึ้นภายหลังเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญที่จะเข้ารับหน้าที่นะครับทีนี้มีบทบัญญัติผ่อนปรนเกี่ยวกับคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่บางประการไว้ให้เป็นการเฉพาะในกรณีนี้นะครับเหตุผลข้อที่4คือผลของมาตรา264คณะรัฐมนตรีรวมทั้งนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งอยู่เฉพาะในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ2560จึงเป็นคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญตั้งแต่วันที่ใช้บังคับหรือก็คือ2560นะครับไม่ใช่2557อย่างที่คุณดาวีว่าค่ะแล้วมันจะกลายเป็นปมถกเถียงกันอย่างยิ่งเพราะว่านี่คือการตีความที่ขัดแย้งกับมุมมองของฝ่ายค้านใช่หรือไม่หรือในทางกฎหมายแล้วในมุมมองของนักวิชาการด้านนิติศาสตร์เขาจะมองคำชี้แจงของอาจารย์มีชัยต่างออกไปนะครับคำชี้แจงแบบนี้มีนัยยะที่แท้จริงจากเอกสารที่ถูกเผยแพร่ออกมาว่าอย่างไรมุมการเมืองชวนพูดคุยกับรองศาสตราจารย์เจตโทนวนิกนะครับอดีตที่ปรึกษากรรมการร่างรัฐธรรมนูญอาจารย์อยู่ในสายกับเรานะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณดาวีคุณรัชชัยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับความหมายที่แท้จริงของ4เหตุผลของอาจารย์มีชัยจริงๆแล้วต้องการสื่อว่าอะไรครับคือผมคิดว่าในฐานะผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็ในฐานะที่เป็นประธานท่านก็ดำเนินการในลักษณะที่ไปพิจารณาย้อนว่าในตอนที่ยกร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยบรรดากรรมการทั้งหลายได้คุยกันในทิศทางไหนครับเพื่อที่จะสะท้อนเจตนาของผู้ร่างซึ่งเจตนาของผู้ร่างเนี่ยมันก็จะต้องปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญด้วยนะถ้าเจตนาของผู้ร่างไม่สอดคล้องกันกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือว่าเมื่อผู้แสวงหาเจตนานั้นพบว่าเจตนาดังกล่าวมันไม่ใช่เป็นเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญอันเนี้ยก็สามารถพิจารณาเป็นอื่นได้เพราะว่าเจตนาของผู้ร่างไม่ได้ถือว่าเป็นเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญโดยอัตโนมัติเป็นเพียงแค่เครื่องมือในการค้นหาเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านประธานมีชัยท่านเขียนส่งให้กับศาลรัฐธรรมนูญนั่นคือเจตนาของผู้ร่างครับแต่ว่าศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวินิจฉัยแล้วจะเห็นว่าเจตนาของผู้ร่างนั้นยังถือได้ว่าเป็นเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญหรือไม่หรือไม่ได้เคยถือว่าเป็นเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาแต่แรกหรือว่าเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญต้องเป็นอื่นเนื่องจากว่าบทบัญญัติสะท้อนไปในทิศทางอื่นหรือว่าบทบัญญัติสามารถตีความได้ในลักษณะอื่นใดแล้วท่านพบว่าเจตนารมณ์ที่เป
เป็นไปตามบทบัญญัตินั้นจะเป็นลักษณะอื่นท่านก็สามารถทำได้และท่านก็เคยทำบ่อยนะครับตัวอย่างง่ายๆอย่างนี้ในตอนที่ท่านวินิจฉัยในเรื่องขององค์กรอิสระบทบัญญัติบทบัญญัติเดียวกันเนี่ยทางคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญก็ส่งไปว่าในตอนยกร่างเจตนาของผู้ร่างเป็นเช่นไรปรากฏว่าในตอนดำเนินการเนี่ยนะครับมีการพิจารณาว่าสามารถที่จะทำได้ทั้งให้กกต.ออกไปหมดเลยทั้งให้ผู้ตรวจการแผ่นดินอยู่ครบทั้งให้ปปช.อยู่ครบทั้งที่เจตนาของผู้ร่างบอกว่าให้อยู่เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนผู้ที่ขาดคุณสมบัติเท่านั้นนะถึงจะอยู่ไม่ได้แต่ปรากฏว่าในส่วนของกกต.ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนก็ต้องออกหมดในส่วนของปปช.ผู้ที่ขาดคุณสมบัติก็ยังได้อยู่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นชัดครับว่าเจตนาของผู้ร่างก็เป็นเรื่องที่ผู้ร่างได้ยกร่างขึ้นมาภายใต้วิธีคิดแบบนั้นแต่เมื่อส่งไปถึงศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยเป็นประการใดเพื่อที่จะหาเจตนารมณ์ที่แท้จริงของรัฐธรรมนูญภายใต้กรอบคิดของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแต่ละท่านเนี่ยนะครับด้วยความเคารพก็จะอยู่ที่ท่านเพราะฉะนั้นถามว่าเอกสารที่หลุดมาเนี่ยสมมตินะครับสมมติว่าเป็นสิ่งที่ท่านประธานมีใจท่านเขียนจริงมันก็จะเป็นดังที่ผมว่าแต่ถ้าไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ทราบเลยนะครับว่าเอกสารมาจากไหนเพราะเราคงไม่สามารถยืนยันความจริงแท้ของเอกสารได้ครับอาจารย์มองเจตนายังไงบ้างคะว่ามีเอกสารหลุดมาในช่วงนี้จังหวะเวลาแหมพอดีเลยนะคะวันพรุ่งนี้เองศาลก็อาจจะมีการประชุมกันพูดคุยกันถึงเรื่องคำชี้แจงด้วยค่ะคือถ้ามองโดยทั่วไปเนี่ยผมคิดว่าไม่ทราบนะครับว่าเอกสารเนี่ยมาจากไหนอย่างไรแต่มันก็คงจะทำให้บรรดาสิ่งที่เป็นวิธีคิดของหลายๆคนในสังคมเราตอนนี้เนี่ยนะมันออกมาชัดเจน3วิธีคิดเนี่ยชัดส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญหมดเลยวิธีคิดแรกแน่นอนครับทางฝ่ายค้านผู้ยื่นผู้ร้องก็บอกว่านับปี57ค่ะอีกวิธีคิดนึงก็คือนับปี62ทางทีมงานของนายรัฐมนตรีก็คงได้ส่งไปแล้วล่ะและนี่ก็กลายเป็นอีกวิธีคิดนึงก็คือการนับเริ่มตั้งแต่ปี60ก็ถือว่าวิธีคิดทั้งหลายที่ผู้คนในสังคมมีการถกเถียงกันเนี่ยนะครับก็ส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญละท้ายที่สุดศาลรัฐธรรมนูญจะเป็นคนฟันธงก็คงจะส่งไปด้วยเหตุแบบนี้นะครับด้วยเจตนาแบบนี้การที่ทำให้มันหลุดออกมาก็จะได้รู้กันหมดนะว่าไอ้สามเหตุเนี่ยมันเป็นเหตุผลทางกฎหมายได้ทั้งสิ้นอ่ะแต่ท้ายที่สุดศาลรัฐธรรมนูญท่านจะเลือกหรือว่าท่านจะวินิจฉัยเป็นไปในทิศทางใดก็คงต้องแล้วแต่ท่านครับอาจารย์ครับอาจารย์เท่าที่ฟังอาจารย์ดูแสดงว่าความคิดเห็นของอาจารย์มีชัยที่สื่อสารเจตนารมณ์ขณะร่างรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้ถึงขั้นมีน้ำหนักจะไปชี้ขาดในปลายทางได้ศาลไม่จำเป็นจะต้องพิจารณาโดยยึดเอาความคิดเห็นหรือว่าเจตนาในการร่างเป็นหลักใช่ไหมครับมันมีน้ำหนักขนาดไหนครับคือต้องเรียนนี้ครับว่าน้ำหนักเนี่ยมันย่อมมีแน่นอนแต่จะมีน้ำหนักมากน้อยเนี่ยอย่างที่ผมเรียนครับว่ามันสอดคล้องกันกับบทบัญญัติที่ปรากฏอยู่มากน้อยแค่ไหนท่านก็คงต้องไปดูบทบัญญัติแต่ละบทบัญญัติที่มันเกี่ยวข้องเช่นไปดูมาตรา264มาตรา264เนี่ยสะท้อนให้เห็นไหมว่ามันนับปี60หรือมันจะสะท้อนให้เห็นว่านับปี57หรือมันจะสะท้อนให้เห็นว่านับปี62ครับในสิ่งที่มีการอภิปรายกันนะครับในการประชุมของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยถามว่าอันนั้นมีน้ำหนักไหมจะมีน้ำหนักน้อยกว่าสิ่งที่ท่านประธานมีชัยได้เพิ่งเขียนส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งว่ากันว่าหลุดออกมาเนี่ยครับยังไม่ยืนยันแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็นอันเดียวกันหรือเป็นอันไหนก็แล้วแต่เนี่ยน้ำหนักของสิ่งที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าเป็นการประมวลย้อนว่าความคิดในตอนยกร่างเจตนาของผู้ร่างเป็นอย่างไรซึ่งถ้าไปเทียบกับการอภิปรายกันระหว่างท่านประธานมีชัยกับท่านรองสุพจน์เนี่ยนะครับน้ำหนักของสิ่งที่เขียนซึ่งมันเป็นการสะท้อนเจตนาของผู้ร่างเท่ากับว่าทั้งองค์คณะมันก็จะมีน้ำหนักมากกว่าที่ท่านทั้งสองอภิปรายกันครับแต่ถามว่าที่ท่านทั้งสองอภิปรายกันเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญสามารถเอามาพิจารณาได้ไหมได้สิ่งที่ท่านเขียนส่งมาสามารถนำพิจารณาได้ไหมได้จะรับว่าเป็นเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญหรือไม่อันนี้ก็อยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญครับเพราะว่าตามที่เนี่ยประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยท่านสามารถที่จะเอาบรรดาสิ่งที่เป็นสภาพเอกสารหรือว่าข้อมูลหรือว่าสิ่งที่คนนั้นคนนี้พูดหรือว่าความคิดเห็นหรือแม้กระทั่งท่านเชิญใครมาไต่สวนเนี่ยท่านก็สามารถทำได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมีน้ำหนักแต่น้ำหนักจะมากหรือน้อยเนี่ยมันลดหลั่นกันไปแล้วท้ายที่สุดก็คืออยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญครับว่าท่านจะนำเอาสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดมาชั่งตวงถ่วงวัดแล้ววินิจฉัยพิจารณาตัดสินเป็นประการใดครับครับอาจารย์ตอนนี้ข้อถกเถียงเนี่ยดูเหมือนจะมุ่งไปที่ว่ามันไม่ใช่เรื่องของคุณสมบัติหรือเปล่าหรือเป็นการนับย้อนหลังไม่นับย้อนหลังอย่างไรตรงนี้อาจารย์มองมีความชัดเจนหรือไม่อย่างไรครับ
ที่จะถามผมเนี่ยมันไม่ได้เป็นการนับย้อนหลังครับนะครับถามว่าเป็นเรื่องคุณสมบัติหรือไม่มันไม่ใช่เรื่องคุณสมบัตินะครับคือระยะเวลาการดำรงตำแหน่งไม่ใช่เรื่องคุณสมบัติถ้าคุณสมบัติเช่นมีคุณวุฒิอะไรสมมติปริญญาตรีนะครับเคยดำรงตำแหน่งเป็นข้าราชการระดับเอระดับบีเนี่ยนะครับเหมือนกับในกรณีขององค์กรอิสระเป็นศาสตราจารย์มากี่ปีนั่นแหละคือคุณสมบัติแต่ว่าให้ดำรงตำแหน่งโดยระยะเวลาเท่านั้นท่านนี้เช่นสสอยู่4ปีสวอยู่5ปีเนี่ยนะครับนั้นจะอยู่8ปีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องคุณสมบัติแต่วิธีการในการพิจารณาจะมีการพิจารณาในลักษณะที่เทียบเคียงกันได้กับคุณสมบัติครับเพราะอย่างนี้การจะนับระยะเวลาอะไรเนี่ยบางทีมันมีระยะเวลาที่ผ่านมาแล้วก่อนที่เราจะได้เขียนสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นเพื่อนับระยะเวลาถ้าหากว่าระยะเวลานั้นไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราเขียนขึ้นมาเลยการจะไปเอาระยะเวลานั้นมานับรวมสิ่งที่เขียนไว้อันนี้มันก็จะไม่เป็นธรรมแต่ถ้าหากว่ามีการนับระยะเวลาเริ่มใหม่ชัดเจนอันนี้ไม่ต้องว่ากันสิ่งที่มันผ่านมาแล้วก็ถือว่าไม่นับแต่ถ้าหากว่ามีการนำเอาสิ่งที่ผ่านมาแล้วมาผนวกรวมกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นภายใต้สิ่งที่เราเขียนขึ้นอันนี้ก็อาจจะต้องคิดเพราะว่าอย่างมาตรา264นะครับในมุมมองผมเนี่ยเขียนไว้ว่าเอาการดำรงตำแหน่งก่อนรัฐธรรมนูญประกาศใช้มานับเป็นนะเพราะฉะนั้นพอเอามาพ่วงกันตรงนี้มันก็จะได้ความว่าคณะรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้เป็นคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญนี้เมื่อเป็นแบบนี้เท่ากับว่าเวลาที่ล่วงมาก่อนนับรวมเข้ามาด้วยสำหรับผมนะครับเพราะว่าเขียนชัดเจนในบทบัญญัตินะครับแต่ถ้าเกิดเจตนาของผู้ร่างคือนับปี2560อันนี้ก็ต้องแล้วแต่ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยอย่างไรแต่ว่าถ้าถามผมว่าตัวบทบัญญัติมาตรา264มันจะท้อนของมันเองเพราะว่าเขียนว่าก่อนวันประกาศครับแต่ถ้าเกิดเขียนแบบรัฐธรรมนูญปี2550ที่เขียนว่าในวันประกาศรัฐธรรมนูญ2540ที่เขียนว่าในวันประกาศมันอาจจะมีวันเดียวได้เป็นวันรอยต่อนั้นและรัฐธรรมนูญ2540รัฐธรรมนูญ2550ใช้คำว่าคงเป็นมันก็แสดงให้เห็นว่ามันมีรอยต่อแต่รัฐธรรมนูญ2540เนี่ยใช้วันก่อนประกาศและใช้คำว่าเป็นสำหรับผมเนี่ยมันคือมันไม่มีรอยต่อนั่นเท่ากับว่ามันเป็นวิธีการในการเขียนในลักษณะที่3ที่ผมเรียนครับเอาสิ่งที่มันล่วงมาแล้วเข้ามาผนวกกับสิ่งที่มันเกิดภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับ2560ดังนั้นสำหรับผมเนี่ยนับรวมแต่วิธีคิดของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญที่สะท้อนมาในเอกสารที่หลุดนะครับซึ่งเป็นเอกสารแท้จริงหรือไม่ถ้าเป็นเอกสารจริงวิธีคิดนั้นก็คือมันมีรอยต่อมันนับเริ่มใหม่ที่เป็นมาก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่ได้นับมานับเริ่ม6เมษายน2560วันที่รัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ก็จะเป็นวิธีคิดที่แตกต่างกับผมแล้วก็จะเป็นวิธีคิดที่แตกต่างกับทางทีมงานของนายรัฐมนตรีซึ่งพิจารณาว่าการที่จะมีนายรัฐมนตรีภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับ2560ได้ต้องเกิดเหตุครบถ้วนตามมาตรา158นั่นก็คือว่าทำตามมาตรา159ไปเอาคนที่มีชื่อที่พรรคการเมืองเสนอจากมาตรา88เนี่ยมาลงมติกันในสภาลงมติด้วยเสียงข้างมากได้แล้วประธานรัฐสภานำทูล9และส่งรูปนามโปรด9ลงมานั่นจะเป็นวันที่9มิถุนายน2562นี่ก็คือ3วิธีคิดซึ่งเราก็ต้องรอครับว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยท่านจะวินิจฉัยพิจารณาและตัดสินเป็นประการใดครับอาจารย์กำลังจะบอกว่าคำเดียวอาจจะตีความไปได้หลากหลายโดยเฉพาะนักวิชาการเองก็มองคนละมุมกันอย่างที่อาจารย์บอกคำว่าคงที่ตัดออกไปเหลือคำว่าเป็นอย่างเดียวเนี่ยด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าอย่างอาจารย์จรัญอาจารย์มีชัยก็บอกเหมือนกันว่าอาจจะนับเป็นรอยต่อที่อาจารย์บอกถ้ามองข้ามช็อตไปผลคำวินิจฉัยนี้ที่จะออกมาเนี่ยอาจารย์ว่ามันจะทำให้เกิดอะไรในสังคมไทยได้อาจารย์วิเคราะห์หน่อยค่ะก็คงเกิดนะครับถ้าสมมตินะครับศาลรัฐธรรมนูญท่านบอกว่าปี57ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงก็ต้องรอครับว่าในสภาเนี่ยใครจะเชียร์ใครให้ได้เป็นนายกรัฐมนตรีใครจะเชียร์คุณอนุทินใครจะเชียร์คุณอภิสิทธิ์จะมีการเสนอชื่อท่านเหล่านั้นหรือไม่หรือใครจะข้ามไปที่บัญชีของพรรคเพื่อไทยซึ่งมีคุณชัชชาติจะขาดคุณสมบัติไหมครับคุณหญิงสุดารัตน์จะยังคงมีคุณสมบัติหรือไม่นะคุณชัยเกษมจะมีคนนำมาเสนอได้หรือไม่หรือจะไปใช้วิธีงดเว้นการใช้มาตรา88โดยเอาเสียง2ใน3ของรัฐสภาแล้วก็มาเสนอคนนอกซึ่งคนนอกนั้นจะเป็นพลเอกประวิตรหรือไม่อันนี้ก็จะเป็นกลวัตที่สังคมก็ต้องรอดูไปเพราะว่าพลเอกประยุทธ์ไม่สามารถไปต่อได้แล้วครับถ้าหากว่านับที่ปี60ก็ต้องมาถกเถียงกันนะครับไปได้อีกครึ่งเทอมพลเอกประยุทธ์จะลงไหมและเทอมที่เหลือนี้พลเอกประยุทธ์จะอยู่จนครบหรือไม่ใครจะรู้สึกว่าควรจะให้อยู่ไม่ให้อยู่ใครจะชุมนุมอะไรในลักษณะไหนก็อาจจะทำได้กล้องๆแกล้งๆเพราะว่ามันไปอีกแค่ครึ่งสมัยของสมัยหน้าแต่เต็มสมัยสมัยนี้จะรอให้เขาหมดสมัยนี้แล้วไปดูว่าเขาจะทำอะไรกับสมัยหน้าไหมแต่ถ้าหากว่าเป็นกรณีที่นับเริ่มปี62
อันนี้ก็ไปได้อีกเกือบเต็ม1สมัยครับการที่ใครจะเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์หรือว่าจะตีคู่แข่งกับใครโดยเฉพาะอย่างยิ่งแข่งกับพลเอกประวิตรเนี่ยมันก็เป็นไปได้ท่านจะไปอยู่พรรคไหนท่านจะยังคงเดินหน้าต่อหรือไม่อันนี้ก็คงเป็นนัยยะที่แตกต่างกันแล้วทุกๆคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยจะให้เขาไปต่อได้อีกตั้งนานขนาดนั้นหรือและจะมีใครชุมนุมจะมีใครไปขับไล่เพิ่มเติมอะไรอย่างไรหรือจะขับไล่ทั้ง3ปอเลยอันนั้นก็คงเป็นสิ่งที่เราจะต้องดูตามมาทั้งหมดเนี่ยมันมีลักษณะในการเคลื่อนไปที่แตกต่างกันหมดเลยครับเพียงแต่ว่าจะเคลื่อนไปทางบวกเคลื่อนไปทางลบมากน้อยกว่ากันสำหรับใครเนี่ยแน่นอนสำหรับพลเอกประยุทธ์ถ้านับ57ก็เคลื่อนไปทางลบมากกว่าถูกไหมครับถ้า60 62ก็เคลื่อนไปทางบวกมากกว่าแต่สำหรับบรรดาผู้คนในสังคมทั้งหลายแล้วแต่ครับว่าท่านเชียร์ใครท่านแข่งใครมันก็จะฮัลโหลอาจารย์เจตมีท่าทางจะมีปัญหาทางสัญญาณโทรศัพท์ช่วงพีคพอดีนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวครบถ้วนแล้วแหละในการวิเคราะห์เรื่องข้อกฎหมายในแง่มุมต่างๆรวมถึงวิเคราะห์อนาคตด้วยว่าถ้าผลออกมาจะเป็นอย่างไรก็ต้องรอติดตามกันอีกทีนะคะครับก็อย่างที่ว่าอาจารย์เจตว่ามันตีความได้3ทาง3ทางนี้คือไม่ใช่สิ่งที่คอการเมืองที่ติดตามข่าวนี้จะคาดไม่ถึงเลยนะครับรู้กันอยู่แต่แรกแล้วว่ามันเริ่มนับได้ตั้งแต่ปีไหนบ้างมีการตีความไปในทิศทางไหนได้บ้างก่อนหน้านี้ย้อนไปสักสัปดาห์ก่อนก็มีข้อมูลรายงานข่าวออกมาเรื่องคำชี้แจงของทีมกฎหมายของนายกรัฐมนตรีนะครับกรณีที่เขาชี้แจงไว้2ข้อนะครับหลักๆสาระสำคัญคือเขายกช่วงการอยู่ในตำแหน่งปี2557ถึงปี2562ในสมัยรัฐบาลคสช.ตอนนั้นน่ะเขาอ้างว่าพลเอกประยุทธ์ได้รับการแต่งตั้งจากสนช.ครับสภานิติบัญญัติแห่งชาติตอนนั้นยังไม่มีสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ช่วงปีนั้นเนี่ยไม่มีรายชื่อนายกที่เสนอโดยพรรคการเมืองเพราะไม่มีพรรคการเมืองครับอยู่ในช่วงของการยึดอำนาจบทบัญญัติก็เลยกลายเป็นว่ายังไม่ได้รับการเลือกหรือถูกพิจารณาจากเงื่อนไขนี้นะครับในมิติทางกฎหมายเนี่ยเขามีการตีความกันหลากหลายมากนะครับแต่ว่าในมิติทางการเมืองเดี๋ยวต้องชวนคุณประจักษ์มะวงศาคุยกันต่อครับกรณีมิติทางการเมืองเมื่อสักครู่มีการพูดคุยกันว่าถ้ามันมีเกิดกรณีเป็นไปได้3ทางแบบนี้แต่ละทางเนี่ยมันส่งผลลัพธ์บั้นปลายแตกต่างกันถ้ามันออกปี2557ซึ่งถ้าดูจากเอกสารของสารรัฐธรรมนูญแล้วน่าจะยากปีนั้นเนี่ยคงจะเป็นลบต่อกรณีพลเอกประยุทธ์นะครับเพียงแต่ถ้ามันไปในทิศทางอื่นเนี่ยผลลัพธ์มันแตกต่างเลยนะครับตอนนี้ก็น่าจะมีความชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับเรื่องปม8ปีบนเก้าอี้นายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะฮะแล้วก็เข้าใจว่าจากนี้ไปเนี่ยสิ่งที่ถูกจับตามองนะครับทั้งเรื่องคำวินิจฉัยที่อาจจะมีความชัดเจนในวันพรุ่งนี้ที่สำคัญเนี่ยครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าคำวินิจฉัยปม8ปีพลเอกประยุทธ์ออกมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบก็ตามทีเนี่ยการเมืองนับจากนี้ไปนะครับจะถูกจับตาเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าอาจจะมีจุดเปลี่ยนทางการเมืองเกิดขึ้นอย่างชัดเจนนับจากนี้เป็นต้นไปก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องประเด็นสำคัญนะครับกลายเป็น Talk of the Town กลายเป็นประเด็นร้อนนะครับในสภากาแฟนะครับนับตั้งแต่มีการเผยแพร่นะครับเอกสาร3หน้าของอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์นะครับในฐานะประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญครับปรากฏทั้งในสื่อหลักและก็สื่อโซเชียลมาตั้งแต่ช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้ครับก็เลยกลายเป็นกระแสที่ถูกหยิบยกถูกนำมาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างต่อเนื่องครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าพลันที่เอกสารชิ้นนี้นะครับถูกเผยแพร่ออกไปนะครับมีคนก็ไปติดตามมีคนเข้าไปศึกษาไปดูคำวินิจฉัยนะครับในมุมมองของอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์ในฐานะประธานกรรมการร่างก็สามารถที่จะฟันธงกันล่วงหน้านะครับโดยส่วนใหญ่ก็ฟันธงว่านี่แหละอาจจะเป็นตัวช่วยนะฮะที่ทำให้ในมุมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง9คนนะครับสามารถที่จะวินิจฉัยปมสำหรับการอยู่ในตำแหน่ง8ปีของพลเอกประยุทธ์ในลักษณะของการเอื้อให้พลเอกประยุทธ์นั้นสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นสำคัญก็คือเรื่องที่อาจารย์มีชัยฤชุพันธ์นั้นระบุเอาไว้นะครับว่าการนับอายุ8ปีบนเก้าอี้นายกรัฐมนตรีนั้นเริ่มนับตั้งแต่วันที่รัฐธรรมนูญฉบับปี60เนี่ยประกาศแล้วก็มีผลบังคับใช้ก็คือตั้งแต่6เมษายน2560นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นต้องไม่ลืมนะครับว่าการวินิจฉัยเรื่องนี้ของศาลรัฐธรรมนูญนั้นจะเป็นเรื่องการวินิจฉัยเฉพาะปมทางข้อกฎหมายเท่านั้นเองครับไม่จำเป็นต้องเปิดศาลไม่จำเป็นต้องมีการไต่สวนเพื่อที่จะหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมานะครับก็เป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปว่าการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ1คือวินิจฉัยในเชิงข้อกฎหมาย
สองก็คือรอเอกสารชี้แจงจากบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งในที่นี้เนี่ยก็มีบุคคลที่เกี่ยวข้องชัดเจนครับวงในเนี่ยมีการรายงานออกมาก่อนหน้าที่จะมีการเผยแพร่เอกสาร3หน้าของอาจารย์มีชัยบอกว่ากรรมการร่างได้รับเอกสารชี้แจงครบถ้วนนะฮะทั้งทีมกฎหมายของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาทั้งคำชี้แจงที่เป็นเอกสารของอาจารย์มีชัยฤทธิพันธ์ในฐานะประธานกรรมการร่างและคุณปกรณ์นินประพันธ์นะครับซึ่งเป็นกรรมการร่างด้วยเป็นเลขานุการด้วยนะฮะได้รับครบถ้วนข่าววงในเนี่ยไม่ได้พูดถึงเอกสารอีกชุดหนึ่งครับที่ฝ่ายค้านนำโดยคุณหมอชลน่านศรีแก้วเนี่ยยื่นไปยังประธานศาลรัฐธรรมนูญผ่านทางคุณชวนหลีกภัยเป็นการยื่นเพิ่มเติมครับสำหรับความเห็นของ51นักวิชาการด้านนิติศาสตร์จาก15มหาวิทยาลัยรวมไปจนกระทั่งถึงความเห็นของอาจารย์พรสันเลี้ยงบุญเลิศชัยนะครับอาจารย์นิติศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรวมทั้งความเห็นของคุณสมรักจัดกระบวนผลซึ่งเป็นอดีตผู้พิพากษาในศาลฎีกาไม่ได้พูดถึงตรงนี้ครับก็เลยยิ่งทำให้กระแสข่าวการวิพากษ์วิจารณ์และก็ความเชื่อของคนที่เข้ามาติดตามเรื่องนี้เนี่ยยิ่งฟันธงชัดเจนครับว่าน่าจะมีการพิจารณาตัดสินในเชิงที่เป็นบวกสำหรับพลเอกประยุทธ์นะฮะเพราะอะไรเพราะการนัดวันวันที่8กันยายนซึ่งเร็วกว่าปกติมากนะครับจากเดิมเนี่ยคาดการว่าอาจจะเป็นช่วงปลายเดือนด้วยซ้ำไปเมื่อมันเร็วขนาดนี้มีนัยยะหรือมีอะไรที่มันเกื้อแฝงซ่อนเร้นอยู่หรือไม่นะครับนี่ยังไม่นับรวมนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องกระแสข่าวต่างๆนะครับที่มีออกมาคล้ายๆกับเป็นการสนับสนุนนะครับทำให้ความเชื่อเนี้ยมีน้ำหนักหรือว่ามีโอกาสความเป็นไปได้มากขึ้นก็คือกระแสข่าวที่บอกว่าคะแนนเสียงของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะครับจะกลับไปเป็น6-3หรือ5-4แต่ว่ากลับข้างนะฮะซึ่งกระแสนี้ก็ยิ่งทำให้ผู้คนโดยทั่วไปเนี่ยเชื่อมากขึ้นนะครับทั้งที่นะครับกระแส6-3ก็ดีหรือ5-4แบบกลับข้างก็ดีเนี่ยไม่ได้มีที่มาที่ไปนะครับไม่มีใครรู้ออกมาจากไหนเป็นเรื่องจริงหรือว่าเป็นเพียงแค่การสมมุติขึ้นหรือเป็นเพียงแค่ความพยายามในการที่ออกมาปั่นกระแสนะครับเพื่อที่จะไปกดดันตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะครับให้ระมัดระวังโดยออกมาในลักษณะที่บอกว่าตอนนี้กระแสสังคมนั้นจับตาดูอยู่เพราะฉะนั้นการจะวินิจฉัยอย่างไรนั้นพึงจะต้องระมัดระวังด้วยนะฮะคราวนี้จะย้อนกลับไปดูเอกสารชี้แจงของอาจารย์มีชัยฤทธิพันธ์นะครับแม้บางส่วนเนี่ยจะไม่ตรงกับความเห็นของอาจารย์สุพจน์ไข่มุกนะครับในฐานะรองประธานกรรมการร่างหรือแม้แต่คุณชาติชัยณเชียงใหม่นะครับซึ่งเป็นกรรมการร่างอีกคนหนึ่งนะฮะซึ่งก็เป็นการสะท้อนให้เห็นว่ามีความแตกต่างสำหรับมุมมองต่อกฎหมายนะฮะนี่ยังไม่รับรวมเรื่องเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแม้ว่าจะเป็นกรรมการร่างชุดเดียวกันแต่ก็มีมุมมองที่แตกต่างกันได้ครับแต่ว่าที่สำคัญเนี่ยที่มีความเหมือนกันอยู่เนี่ยก็มีหลายส่วนเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอะไรตั้งแต่เรื่องความเข้มข้นนะครับของกฎเกณฑ์ต่างๆที่มีเพิ่มขึ้นในรัฐธรรมนูญปี60นะฮะในรัฐธรรมนูญก่อนหน้านี้ไม่มีครับมีการเพิ่มความเข้มข้นเรื่องคุณสมบัตินะฮะในรัฐธรรมนูญปี60ซึ่งนั่นก็เท่ากับมีนัยยะว่าต้องการที่จะเอากฎเกณฑ์กติกาความเข้มข้นที่มีเพิ่มขึ้นนั้นมาใช้กับคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญปี60ครับนอกจากนี้นะครับประเด็นที่มีการหยิบยกออกมาแล้วก็ดูจะสอดคล้องกันก็คือเรื่องเกี่ยวข้องกับความต่อเนื่องในการบริหารราชการแผ่นดินไม่ต้องการให้มีสุญญากาศไม่ต้องการให้มีช่วงรอยต่อเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็เลยมีการบรรจุไว้ในบทเฉพาะการมาตรา264อย่างที่ทราบกันนะครับมาตรา264วรรคแรกเนี่ยก็ระบุไว้ชัดเจนนะครับว่าให้คณะรัฐมนตรีที่มีอยู่ก่อนวันที่รัฐมนูลฉบับนี้ประกาศใช้นะครับเป็นคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้จนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งครั้งแรกหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้จะเข้ามารับหน้าที่นี่เป็นสิ่งที่ดูจะเป็นคำอธิบายที่สอดคล้องกันอีกนะฮะนอกเหนือจากนี้ยังมีสิ่งที่สอดคล้องกันทั้ง3ท่านก็คือเรื่องอะไรก็คือเรื่องความเห็นในบันทึกของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนะครับบอกว่าเป็นความเห็นที่ยังไม่ได้ผ่านการลงมติของกรรมการร่างทั้งหมดเพราะฉะนั้นใครนำไปใช้จะต้องรับผิดชอบเองครับนี่ก็คือสิ่งที่เป็นบทสรุปจากเอกสารที่แจงของอาจารย์มีชัยที่ไปถึงยังประธานศาลรัฐธรรมนูญแน่นอนครับเอกสารชุดนี้ที่ออกมาย่อมถูกนำมาวิพากษ์วิจารณ์และถูกตั้งข้อสังเกตจากกูรูด้านกฎหมายคนอื่นที่อาจจะมีความเห็นต่างจากอาจารย์มีชัย
รวมไปก็ตั้งถึงฝ่ายการเมืองซึ่งก็รวมทั้งฝ่ายค้านนะครับที่แน่นอนที่สุดต้องการที่จะให้พลเอกประยุทธ์นั้นพ้นไปจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครับก็มีการวิพากษ์วิจารณ์แน่นอนครับนับจากนี้ไปก็คงจะมีเสียงที่สะท้อนมุมมองนะครับแล้วก็อาจจะเชื่อมโยงไปถึงเรื่องนี้มันเป็นประเด็นในเชิงทางการเมืองด้วยหรือไม่นะครับเพราะว่าต้องไม่ลืมนะครับว่าในส่วนของอาจารย์มีชัยนั้นเป็นบอร์ดของคสช.ด้วยนะครับซึ่งแน่นอนก็จะสะท้อนให้เห็นว่าในลักษณะที่บอกว่านี่เป็นคนกันเองมีความสนิทสนมแนบแน่นกันอยู่แล้วและยังไม่รวมถึงกรณีของอาจารย์มีชัยเนี่ยนะครับในช่วงที่ผ่านมาการเขียนรัฐธรรมนูญหลายฉบับครับหลังจากการรัฐประหารเกิดขึ้นก็มักจะเลือกใช้บริการของอาจารย์มีชัยนี่ก็อาจจะเป็นอีกจุดหนึ่งครับที่จะถูกนำไปวิพากษ์วิจารณ์หรือการตั้งข้อสังเกตเรื่องสายสัมพันธ์หรือความแนบแน่นก็มีความเป็นไปได้ทั้งสูงนะฮะแต่ทั้งหมดเนี่ยก็ต้องรอคำวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญนะครับอย่างน้อยวันพรุ่งนี้เราก็จะได้เห็นนะครับอาจจะชัดเจนด้วยซ้ำไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยยังมีประเด็นที่น่าสนใจนะครับถูกตั้งข้อสังเกตอยู่อย่างน้อยก็ 3-4 เรื่องครับเรื่องแรกเลยก็คือว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแน่นอนครับก็คงจะไปเน้นให้คำตอบที่ว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครบ8ปีแล้วหรือไม่แต่ประเด็นคำถามข้อที่1ครับก็คือว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยที่ชัดด้วยหรือไม่ว่าการนับ8ปีของพลเอกประยุทธ์นั้นควรจะเริ่มนับตั้งแต่เมื่อไหร่นะฮะหรือจะต้องรอให้มีคนไปยื่นคำร้องไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญเป็นอีกครั้งหนึ่งนะฮะนี่เป็นคำถามที่1คำถามที่2ก็คือว่าปฏิกิริยาท่าทีจากภาคส่วนต่างๆนะครับในสังคมเนี่ยไม่ว่าผลการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะครับจะออกมาเป็นบวกหรือเป็นลบต่อพลเอกประยุทธ์ก็ตามทีในกรณีที่เป็นบวกครับแน่นอนที่สุดครับพลเอกประยุทธ์และศาลรัฐธรรมนูญก็อาจจะกลายเป็นเป้าอีกครั้งหนึ่งถูกโยงมาว่านี่เป็นเรื่องความเกี่ยวโยงทางการเมืองเป็นความสัมพันธ์เป็นเรื่องของการเกื้อกูลและก็จะหวังให้อีกฝ่ายหนึ่งนั้นสามารถที่จะมีอำนาจต่อไปได้ก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจนะครับแต่ถัดมาประการที่3นี่สำคัญครับคุณอุรชัยคุณดาวีครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญออกมาเป็นเชิงบวกต่อพลเอกประยุทธ์นะฮะพลเอกประยุทธ์สามารถที่จะไปต่อได้บนเก้าอี้นายกรัฐมนตรีประเด็นเรื่องปรับครม.หรือความเคลื่อนไหวอื่นจะกลายเป็นเรื่องเล็กไปทันทีครับเพราะว่าสิ่งสำคัญที่จะต้องมองไปก็คือการมองข้ามช็อตไปนะครับว่าในอนาคตนับจากนี้ไปพลเอกประยุทธ์ยังต้องการที่จะไปต่อบนเส้นทางนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งครั้งหน้ารวมทั้งเสร็จสิ้นการเลือกตั้งครั้งหน้ายังหวังจะเป็นนายกรัฐมนตรีอีกหรือไม่เพราะว่าปม8ปีเนี่ยก็เชื่อได้ว่านี่เป็นเหตุการณ์และก็เป็นสิ่งที่เป็นบทเรียนล้ำค่าสำหรับพลเอกประยุทธ์ครับคือเจอทั้งกระแสวิพากษ์วิจารณ์นะครับเจอกับความยากลำบากแล้วก็มีผลต่อจิตใจของพลเอกประยุทธ์อย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นทีเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าหวังจะไปต่อตอนนี้พลเอกประยุทธ์คงจะชัดแล้วมองเห็นหุบเหวมองเห็นอุปสรรคที่ขวางอยู่ข้างหน้านะฮะนี่ยังไม่นับรวมว่าจะอยู่ในตำแหน่งอาจจะอยู่เพียงแค่ครึ่งเทอมเท่านั้นเองฮะถ้าเกิดว่าไปสิ้นสุดปี68ก็จะอยู่เพียงแค่ครึ่งเทอมเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็เลยมีบางคนออกมาตั้งข้อสังเกตนะครับฟันธงว่าพลเอกประยุทธ์อาจจะไม่ไปต่อแล้วนะบางคนก็บอกว่าน่าจะนำไปสู่การตัดสินใจครั้งสำคัญของพลเอกประยุทธ์นะการตัดสินใจครั้งนี้จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งอนาคตบนเส้นทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์และจะมีผลต่ออนาคตการเมืองไทยนับจากนี้ด้วยครับครับขอบคุณคุณประจักษ์ครับครับคงต้องรอติดตามนะอีกไม่ช้าครับนักการเมืองหน้าใหม่วันนี้คุณอนุชาขำดวงพาไปพูดคุยกับคุณภัสกรวรรณสิริกุลนะครับว่าที่ผู้สมัครส.ส.พรรคกล้าพรรคกล้ากำลังเผชิญกับความท้าทายอย่างมากในช่วงนี้นะครับไปดูมุมมองสัมผัสกับตัวตนของคุณภัสกรที่ผันแปรจากเส้นทางของวงการบันเทิงมาสู่เส้นทางทางการเมืองครับถามถึงความสนใจเรื่องการเมืองเราเริ่มมีความสนใจเรื่องการเมืองตั้งแต่เมื่อไหร่ครับสนใจเรื่องการเมืองอะเนาะจริงๆผมก็มันเริ่มมาจากการเรียนนะผมก็เรียนเรื่องจิตวิทยามาแล้วพอเรียนเรื่องจิตวิทยาผมก็ต่อเรื่องปรัชญาเรียนควบกันแล้วก็พอเรียนเรื่องปรัชญามากขึ้นคือมันมีจุดนึงที่ผมเรียนเรื่องของการปกครองการปกครองตัวเองอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเขาใช้หลักสูตรของการปกครองประเทศ politics and government ในเป็นเมตาฟอร์เป็นอุปมาถึงวิญญาณตัวเองอะไรเงี้ยมันก็เลยเริ่มที่จะเข้าใจว่าจริงๆการเมืองไม่ได้ห่างไกลจากการบริหารตัวเองมากอะไรเงี้ยผมก็หลังจากเรียนปรัชญาเสร็จแล้วก็เข้าไปเรียนศาสนาเพิ่มผมก็เข้าไปทำธุรกิจอะไรเงี้ยพอถึงจุดนึงก็รู้สึกสุขงามแล้วก็พร้อมที่จะเข้าการเมืองอะไรเงี้ยครับก็เลยตัดสินใจว่าวันนั้นก็ผ
ผมอยากลองเป็นนักการเมืองดูวันนั้นผมพูดกับเพื่อนว่าวันนั้นผมทำงาน10งานนะครับพี่พี่โอทำงานเยอะมากแล้วคนก็ถามว่าอยู่บ้างานเนี่ยมันเป็นไรอ่ะตอนแรกก็บอกว่าแบบอยากรวยแต่คำตอบมันก็เฉยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคำตอบของการที่อยากรวยคือผมอยากเข้าการเมืองแต่ผมอยากรวยก่อนเพราะว่าจะได้ไม่ได้มีคนแบบคือจะไม่ต้องไม่ถูกกลั่นแกล้งไงครับแต่สุดท้ายแล้วผมก็บอกไปความจริงว่าเออมันวันนึงโตมาอยากเป็นผู้ว่าครับครับผมก็เป็นจุดเริ่มต้นในวันนั้นแล้วก็มีคนนึงบอกเฮ้ยไอ้รู้จักคนนึงนะเดี๋ยวยูลองเอาคอนแทคนี้ไปสิยูลองเทคไปสิดูว่าเขาสนใจมั้ยครับครับทำไมเราถึงสนใจหรือว่าอยากจะทำงานเรื่องการเมืองคืออ่ะโอเคเราไปมีวิชาเรียนที่เราเรียนแล้วอาจจะชอบแต่ว่าก่อนหน้านี้เรามีความรู้สึกชอบการเมืองอยู่ก่อนหน้านี้แล้วหรือเปล่าครับคือการเมืองมันเป็นอะไรที่ไม่ได้คิดนะครับตอนเด็กๆไม่ได้คิดว่าคือตอนเด็กๆผมเป็นศิลปินครับเป็นนักเต้นนะครับครับแล้วก็ตามแบบด้วยวงการบันเทิงอะไรอย่างนี้มานานก็ไม่ได้นึกว่าตัวเองจะเข้าการเมืองแต่สุดท้ายแล้วมันก็พอเราโตขึ้นอ่ะความฝันเราก็เปลี่ยนไปความฝันเราก็เปลี่ยนไปแล้วพอจุดนึงเนี่ยผมก็เป็นนักแสดงมาเป็นคนอยู่ในวงการบันเทิงมา5ปีแล้วมีจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าสิ่งที่เรามีตอนนี้เรามีชื่อเสียงระดับหนึ่งแล้วเรามีทักษะระดับหนึ่งเราทำอะไรได้ที่เราสามารถคืนให้กับสังคมได้ก็เลยคิดว่าการเมืองนี่แหละแบบมันจะสามารถคืนให้กับสังคมได้แล้วก็สร้างความเปลี่ยนแปลงให้จริงๆตอนแรกคือเราตั้งใจจะเข้ามาการเมืองแล้วเราก็เสนอตัวหมายถึงว่าอยากจะเข้ามาทำงานการเมืองพอเขาตอบรับเนี่ยวินาทีที่เขาตอบรับเนี่ยรู้สึกยังไงครับเดี๋ยวต้องเริ่มอย่างนี้ก่อนคือตอนแรกนะครับผมอายุ25นะครับผมน่าจะเด็กที่สุดละในแวดวงการเมืองเด็กที่สุดเลยผมก็แต่งตัวบ้ามากเนี่ย คือตอนแรกอ่ะผมเข้าไปสมัครพรรคการเมืองใช่ไหมผมสมัครเพื่อจะเป็นจูเนียร์มาร์เก็ตติ้งออฟฟิเซอร์ผมสมัครมาร์เก็ตติ้งแต่พอผมสัมภาษณ์ไปชั่วโมงนึงผมก็เล่าว่าผมทำนี่มานี่คือความคิดของผมนี่คืองานของผมนี่คือสิ่งที่นี่คือประสบการณ์ของผมเขาก็ถามว่าอยากเป็นสสเปล่า so I said why not เกินฝันแล้วไหมมันเกินฝันครับคือเรานึกว่าเราจะเข้าพรรคการเมืองเพื่อจะมาฝึกงานมาเรียนรู้เขาเรียกว่าระบบนิเวศของการเป็นนักการเมืองการมีองค์กรแบบพรรคการเมืองเขาทำมันยังไงแต่พอเขาถามว่าอยากเป็นสสเปล่าก็แบบเป็นความฝันที่เกินคาดจริงๆ so I said why not แบบไม่ใช่ทุกคนมีโอกาสไม่ใช่ทุกคนได้ถามคำถามนี้เพราะฉะนั้นถ้ามันอยู่ที่หน้าเราอยู่บนอยู่ใบหน้าอยู่ตรงข้างหน้าเราแล้วอ่ะเราก็ควรรับมันไว้ Say yes ทันทีเลย Why not แล้วผมก็ใจนึงก็ตัดสินใจมาอยู่แล้วว่าชีวิตนี้อยากทำอะไรที่มันที่มันภูมิใจกับตัวเองง่ายครับแล้วผมว่าการเมืองอ่ะมันจะสร้างความภูมิใจให้ผมแล้วก็ครอบครัวผมด้วยครับครับแน่นอนว่าเข้ามาน่าจะสักพักหนึ่งแล้วที่เขาตอบรับเราเข้ามาร่วมทำงานพอเรามาเริ่มทำงานเริ่มมาแตะงานการเมืองจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนที่เราวาดฝันเหมือนที่เราคิดเอาไว้ก่อนหน้านี้ไหม Let's say ว่าการเมืองเป็นอะไรที่ complicated มากแล้วยิ่งเข้าไปก็ยิ่ง complicated เข้าไปการเมืองคือการเมืองแต่มันก็มีความซับซ้อนความ tricky ของมันคือเราเข้ามาด้วยความบริสุทธิ์จริงๆนะครับว่าอ๋อผมอยากแค่นู่นนี่นั่นแบบจะสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่ผมลืมคิดไปซึ่งผมแบ็คกราวด์ผมดาราผมเป็นคนที่ศิลปินก็มีความคิดแบบค่อนข้างแอบสแต็กแล้วก็ค่อนข้างแบบคิดบวกครับเป็นออปติมิสต์แต่สิ่งที่ผมเข้ามาการเมืองเข้ามา3เดือนแล้วฮะก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราขาดคือยุทธศาสตร์และการเมืองคือเหมือนเล่นหมากรุกครับก้าวเท้าเข้ามาในการเมืองครับผมเต็มตัวแล้วล่ะเราวางอนาคตทางการเมืองของเรายังไงวาดหวังไว้อนาคตเนี่ยเราจะต้องเดินไปจุดๆไหนgood question ครับพี่โอจริงๆแล้วผมไม่ยึดติดกับตัวเองครับว่าผมจะต้องเป็นอะไรแต่แน่นอนมันก็มีเส้นทางของมันผมก็ต้องสู้แน่นอนมันคือการหาเสียงมันคือการทำเพื่อประชาชนเราขออนุญาตไม่ตีกรอบว่าชีวิตนี้เราจะต้องจบที่อะไรจะเป็นดิพลอมาตหรือจะเป็นนายกหรือจะเป็นรัฐมนตรีหรือจะเป็นฝ่ายค้านหรือจะเป็นอะไรเราขออนุญาตไม่ตีกรอบครับใครจะไปรู้ถ้าเกิดอะไรดีกว่าถ้าเกิดอะไรที่มันดีกว่ามันเข้ามาจะปฏิเสธเพราะว่าผมยึดติดกับความคิดของผมเหรอไม่ผมต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆผมต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆเหมือนการเมือง solution maker การเปลี่ยนไปตามสถานการณ์การเปลี่ยนไปตามความคิดแล้วก็เศรษฐกิจสังคมอะไรอย่างเงี้ยพี่มันยึดติดไม่ได้
ก็เป็นพรรคการเมืองหนึ่งนะที่คุณอุชัยบอกว่าก็คงต้องจับตาดูพรรคกล้าจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรค่ะแต่ชวนดูอีกพรรคหนึ่งค่ะพรรคสร้างอนาคตไทยที่เป็นอีกพรรคการเมืองหนึ่งนะคะที่เปิดตัวมาระยะหนึ่งแล้วแล้วก็แสดงความพร้อมสู้ศึกเลือกตั้งแกนนำพรรคชูว่าเป็นพรรคการเมืองที่มีแนวทางทีมเศรษฐกิจที่ดีซึ่งคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์เองเนี่ยก็เตรียมที่จะเปิดตัวร่วมงานอย่างเป็นทางการกับพรรคสร้างอนาคตไทยนะคะแต่ทำไมต้องเปิดวันที่8คุณยานีไหว้ครูมีคำตอบค่ะคุณยานีคะค่ะคุณดาวีคุณอุรชัยคะนั่นเพราะว่าวันนี้ค่ะกรรมการบริหารพรรคสร้างอนาคตไทยเขาต้องขอมติจากที่ประชุมใหญ่นะคะเพื่อเสนอชื่อนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์มาเป็นประธานพรรคสร้างอนาคตไทยค่ะและก็หมายถึงอาจจะมานั่งเป็นบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีของพรรคด้วยค่ะก่อนที่จะเทียบเชิญนะคะให้นายสมคิดเนี่ยมาเปิดตัวเปิดใจเรื่องของงานการเมืองในอนาคตภายใต้ชื่องานคิดสร้างอนาคตไทยและคิดเนี่ยก็หมายถึงสมคิดจาตุศรีพิทักษ์นี่แหละค่ะเป็นกระบวนการทางกฎหมายนะคะวันนี้ที่พรรคสร้างอนาคตไทยนำโดยนายอุตมะสาวนายนหัวหน้าพรรคพร้อมด้วยกรรมการบริหารพรรคนะคะจัดการประชุมสัมมนาวาระพิเศษร่วมกับว่าที่ผู้สมัครของส.ส.ของพรรคนะคะส่วนหนึ่งเท่านั้นจากที่จะส่งสมัครรับเลือกตั้งจำนวน400คนแบบครบทุกเขตและวาระหลักสำคัญวันนี้นอกจากจะได้เห็นหน้าค่าตาว่าที่ผู้สมัครส.ส.ของพรรคแล้วนะคะพรรคจะขอมติที่ประชุมใหญ่ค่ะเพื่อเสนอชื่อนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ที่เพิ่งลาออกจากตำแหน่งประธานกลุ่มสหพัฒน์มาบัดหมาดนี่แหละค่ะมาเป็นประธานพรรคสร้างอนาคตไทยโดยคาดว่าก็จะเป็นผู้ที่ถูกเสนอชื่อให้เป็นบัญชีนายกรัฐมนตรีของพรรคด้วยและนั่นนะคะเมื่อได้ฉันทามอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่แล้วนายอุตมะสาวนายนหัวหน้าพรรครวมถึงนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์ทักก็จะแถลงมติอย่างเป็นทางการให้ทราบในช่วงสายวันนี้ค่ะแต่ว่าก่อนที่จะเปิดตัวนายสมคิดนะคะนายสมคิดก็จะเปิดใจต่อสาธารณะครั้งแรกด้วยค่ะที่จะลงสนามการเมืองเปิดหน้าแบบเต็มตัว 100% ในวันพรุ่งนี้ค่ะ8กันยายนและตามกฎหมายนะคะที่ต้องเปิดพรุ่งนี้เนี่ยคือวันนี้จะต้องขอมติจากที่ประชุมพรรคก่อนแล้วค่อยเปิดตัวประธานพรรคสร้างอนาคตไทยค่ะส่วนการประชุมพรรคนะคะวันนี้ยังคงเปิดให้ว่าที่ผู้สมัครส.ส.ของพรรคเนี่ยได้สะท้อนความเห็นเสนอแนวทางการจัดทำนโยบายของพรรคเพื่อนำไปสู่การจัดทำนโยบายระดับภูมิภาคแล้วก็ระดับประเทศค่ะและในช่วงนี้นะคะก็อยู่ในช่วงโปรโมชั่น9เดือน9เดือนกันยายนเลิกงามยามดีแต่ละพรรคการเมืองก็คึกคักจัดกิจกรรมคิวแน่นเอียดค่ะพรุ่งนี้8กันยายนนะคะพรรคสร้างอนาคตไทยก็จะเปิดตัวนายสมคิดพร้อมกับพรรคชาติไทยพัฒนานะคะที่นายกรจติกาวนิชจะไปร่วมงานการเมืองส่วนวันที่9วันศุกร์ค่ะพรรคเพื่อไทยจะพาครอบครัวเพื่อไทยไปจัดอีเวนท์ที่จังหวัดเชียงใหม่รวมถึงพรรคอื่นๆอย่างพรรคก้าวไกลแล้วก็พรรคไทยสร้างไทยด้วยค่ะค่ะคุณดาวีค่ะนอกจากบรรยากาศทางการเมืองในห้วงนี้ที่เราต้องติดตามพรุ่งนี้8กันยายนค่ะต้องลุ้นคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญค่ะว่าจะมีการนัดฟังคำวินิจฉัยเรื่องของวาระดำรงตำแหน่ง8ปีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาวันไหนซึ่งรายงานข่าวก็มีมานะคะว่าอาจจะเป็นวันที่21กันยายนหรือ28กันยายนทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็อยู่ที่ประธานศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้วินิจฉัยเสนอด้วยค่ะขอบคุณค่ะคุณยานีค่ะ21หรือ28นะฮะต้องมารอดูอีกทีใช่มั้ยว่าไม่ผลออกนะอันนี้ผลออกต้องรอลุ้นดูกันนะคะคนละอันกัน21กับ28ออกเป็นวันพุธทั้งนั้นเป็นวันที่ศาลมีประชุมอยู่แล้วนะครับเอาล่ะครับวันนี้หมดเวลาของมุมการเมืองนะครับเรากลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ